บอกว่าจะมีของฝากพี่จอยก็มีช็อกโกแลตนะฮะยังไม่ได้จอยเพิ่งเจอกันเมื่อกี้เลยยังไงไม่เกี่ยวกันอะไรเลยเรียกเก็บมาในที่ของเขาเอามาพี่จอยพี่สาวพี่จอยด้วยพี่จอยก็ไปสวิตนะฮะจะให้ซื้อนาฬิกาก็ไม่ไหวป่ะหรือเปล่าช็อกโกแลตมีความหมายอะไรในช็อกโกแลตหรือเปล่าไม่มีอะไรฮะก็สวิตช็อกโกแลตเขาดังก็เลยซื้อช็อกโกแลตมาเพราะว่าสวิตมีดังอยู่มี2อย่างก็ช็อกโกแลตกับนาฬิกาจะซื้อนาฬิกามาให้ก็นะพี่เล็กต้องบอกว่าคือไม่ได้ซื้อฝากจอยคนเดียวหรอกมีคนด้วยเออที่เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่จอยชอบมั้ยชอบค่ะมาถึงช็อกโกแลตแต่ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ชอบทานค่ะได้ถามว่าพ่อถามว่าคู่จิ้นคืออะไรได้บอกพ่อเขาว่ายังไงบ้างพ่อเลยพ่อไม่ได้ถามฮะแต่ว่าพ่อเนี่ยมาบอกว่าเอ้ยมาถามว่าคือมันจะมีช่วงสัปดาห์คือเล็กกับครอบครัวจะเจอกันวันอาทิตย์แล้วช่วงสัปดาห์นั้นจู่ๆก็มีข่าวเล็กกับพี่จอยออกมาว่าเป็นคู่จิ้นกันอะไรงี้พ่อมาถามว่าอะไรเป็นอะไรจริงหรออะไรเงี้ยเลยบอกป้าไม่ใช่คู่จิ้นเฉยๆอะไรงี้เห็นบอกว่าถามเรื่องแบบพ่ออยากเจอพี่จอยจริงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้อยากเจอเขาไม่ได้อยากเจอหรอกรอเดี๋ยวแล้วโอเคหนูอยากเจอพ่อนะคะจะบอกว่าไม่อยากเจอพ่อก็ไม่ใช่ใช่พ่อไม่ได้ถึงขนาดอยากเจอแต่ก็พ่อก็แค่สงสัยเฉยก็เลยถามเฉยไม่มีอะไรค่ะแล้วใจเราสองคนอยากจะกลับมาเล่นกันอีกไหมครับได้ฮะยินและยินดีอยู่แล้วพี่จอยยินดีหรือเปล่าไม่รู้ยินดีอยู่แล้วค่ะเออให้กับใครก็ได้ค่ะอุ้ยเราก็แต่เราสองคนมันไม่รู้เลยครับเรารู้สึกยังไงอะตอนนี้ก็คือรู้สึกดีใจนะคะที่เหมือนแบบว่าน้องไปไหนคนก็ยังแบบว่าเออชอบนึกถึงที่แบบเป็นคู่กันในละครอะไรเงี้ยก็มันก็อย่างที่บอกว่าเราก็รู้สึกดีใจทุกครั้งแหละที่คนชอบรับทราบอันที่สองเองนะจริงๆที่เป็นจริงจังจริงจังนะทุกอันที่สองเองใช่ต่อไปเรื่อยๆก็มีฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็พอประมาณนะครับอยู่เวลารับงานนี่ต้องปรึกษากันไหมคะว่าคุยกันไหมอะไรคะก็ถามเหมือนกันว่าแบบว่าเออมีงานนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเออต้องไปทำด้วยกันอะไรมันก็ปกติแล้วที่ต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรับซ้ำกันไปเรื่อยก็เท่าที่มีคนจ้างแหละฮะคือไม่เกี่ยวหรอกค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วต่อให้แบบเล็กไม่ได้มีข่าวจริงกับจอยเล็กเขาก็มีงานอยู่แล้วใช่แล้วพี่กอลพี่จอยเขาก็งานเยอะอยู่แล้วด้วยจริงแล้วจริงแล้วจริงๆมันมีงานเยอะอยู่แล้วจอยไม่ต้องว่าโอ้เหรออันนี้เขาฮอตกว่าค่ะหนังก็ฉายอยู่ด้วยยังไม่ฉายใกล้แล้วไงใกล้แล้วไงเอออะไรอย่างเงี้ยรับงานคู่ทั้งสองคนนี้มีใครสามารถจะรับความหวานหรือว่าแบบยอมเล่นกันอะไรอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้หวานมันอยู่แล้วด้วยอะค่ะก็แบบว่าก็เป็นแบบปกติปกติที่เป็นแล้วก็เลยไม่ได้มีลิมิตอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือปกติงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ